สนับสนุนโดย Wales ไทยแลนด์สถาบันกวดวิชา EDU เพอร์มาจินหมิงกรุ๊ปบริษัทยูเนียนซิปแพ็คจำกัดสรุปสั้นๆและเร็วๆด้วยสไลด์แผ่นที่คุ้นเคยกันนะครับ 3,058 รายสำหรับวันนี้นะครับรวมยอดสะสมในระลอกนี้ 181,919 นะครับแล้วก็ 210,000 กว่าคนสะสมตั้งแต่ปีที่แล้วมานะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำมานกุมารปาวานนะครับเป็นรองอธิการบดีศูนย์พัทยาแล้วก็เป็นคนที่ก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับมีความจำเป็นเยอะนะผมว่าในแง่เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันโลกทุกโลกมันเกิดจากพฤติกรรมแล้วเราจะสื่อสารกับประชาชนหรือสื่อสารกับคนได้อย่างไรให้เข้าใจว่าพฤติกรรมนี้คือพฤติกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาในทางการแพทย์มีหลักสูตรหลายหลักสูตรนะที่จะไม่เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีความพยายามมากทีเดียวหลักสูตรหนึ่งที่มองเห็นคือ cognitive behavior therapy cognitive คือทำให้เกิดการสร้างสติให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมเราจะเห็นได้ว่าหลายอย่างเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้การสื่อสารแล้วการสื่อสารต้องเข้าไปถึงระดับไหนเข้าไปถึงระดับที่ทำให้เกิดความตระหนักรู้หรือเข้าไปสู่ถึงระดับที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ครับเป็นตัวที่ยากว่าเราจะใช้วิธีไหนมีความพยายามเรื่องนี้มากเลยซึ่งเราเรียกเกิดศาสตร์นึงว่าการสื่อสารทางการแพทย์เราดูอย่างตัวอย่างโควิดระบาดคราวนี้เป็นตัวอย่างที่เราเห็นว่าการสื่อสารนั้นมีปัญหาทั้งในแง่ประชาชนทั้งในแง่รัฐบาลในการสื่อสารมาสู่ประชาชนในแง่ประชาชนด้วยกันเองเพราะฉะนั้นการสื่อสารเป็นหัวใจของความสำเร็จของการที่จะแก้ไขปัญหาในด้านระบบสุขภาพเราลองตั้งคำถามถามตัวเองนะครับเช่นตอนยุคเริ่มต้นโควิดระบาดเราตอบไม่ได้ว่าระหว่างหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากที่ใช้ทางการแพทย์อันไหนดีกว่าในระหว่างที่เราขาดแคลนหน้ากากแม้เราตอบไม่ได้เลยเพราะไม่มีนั่นมันต้องอาศัยอะไรมันต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พอองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือเราจะต้องได้ข้อมูลต่อคนถามว่าใส่หน้ากากแล้วยังติดอีกข้อมูลไม่มีว่าทำไมมันติดมันต้องอาศัยความรู้ทางการวิจัยไปอธิบายแล้วถามว่าทำไมโควิดระบาดตอนนี้มันระบาดในกลุ่มของแรงงานระบาดในกลุ่มของตลาดอย่างเงี้ยมันมีปัจจัยทางพฤติกรรมใดที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นเรื่องรัฐบาลต้องสื่อสารหรือว่าเราต้องใช้กระบวนการสื่อสารเข้าไปแก้แล้ววันนี้เราก็พบว่าระบบสื่อสารออนไลน์ทั้งหลายแหล่หรือโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่มีอิทธิพลสูงเพราะเข้าถึงได้ทุกคนนี้มันไม่ได้เหมือนเดิมเมื่อ30ปีที่แล้วคือสื่อทีวีสื่อหนังสือพิมพ์สื่อวิทยุมีบทบาทสำคัญขณะนี้มันไปที่สื่อออนไลน์แล้วก็สื่อออนไลน์มันไม่ได้มีการคัดกรองให้เห็นภาพเนี่ยชัดสองการให้ความเห็นทัศนะนั้นใช้จากความรู้สึกแล้วทำให้เกิดมีความเข้าใจตามความรู้สึกนั้นความเข้าใจทางหลักฐานทางวิทยาศาสตร์น้อยเกินไปมันเหมือนทฤษฎีไซลิงที่เคยใช้ในสงครามเวียดนามสมัยก่อนเขาใช้ให้ความรู้อัดเข้าไปในสมองเรื่อยๆจนกระทั่งให้เรากลัวคอมมิวนิสต์อะไรแบบนั้นนะมันเป็นทฤษฎีเพราะฉะนั้นการทางการแพทย์เนี่ยมันยังต้องใช้การสื่อสารนี่มากทีเดียวครับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อเหมือนสถานการณ์โควิดหรือเป็นโรคไม่ติดเชื้อเช่นเบาหวานความดันแล้วก็องค์ความรู้เนี่ยมันยังไม่สรุปว่ามันจะใช้วิธีไหนที่ดีที่สุดนะโดยคร่าวๆก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมคาดหวังว่าหลักสูตร The Media อันเนี้ยจะเป็นหลักสูตรที่นำพา Body of Knowledge ไปสู่ประชาชนได้นะไปสู่การปฏิรูปการให้สื่อทางการแพทย์ด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องไปกำหนดแนวทางกันใหม่ในโลกข้างหน้า